นะคะที่หมอเจอบ่อยนะแล้วดูตัวอย่างหน้าหมอนะตัวชิปมังอ่ะไอตัวที่แบบเนี่ยยิ้มแล้วแก้มส่วนเนี้ยไปชนอยู่ใต้ตาล่างแบบเนี้ยการเติมฟิลเลอร์แบบเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องปกติฉะนั้นคนหน้าอย่างหมอที่มีแก้มอยู่แล้วเนี่ยเวลาทำฟิลเลอร์ยกหน้าใต้ตาหรือล่องแก้มเนี่ยถ้าเรายังอัดเข้าไปอีกมันก็จะล้นแบบอย่างเงี้ยมันถึงต้องแบบวกมาที่ว่าทำไมเราต้องฉีดฟิลเลอร์แบบยกหน้าคือส่วนนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่ใช่ดันขึ้นไปแบบนี้หรือเราไปใส่แก้มส้มให้มันแบบปูดออกมาฉีดฟิลเลอร์แก้มมิดเฟสเนี่ยไม่ใช่การอัดฟิลเลอร์ไปที่แก้มแล้วให้มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเติมปริมาณการที่เรามีเบ้าตาลึกกับร่องแก้มเนี่ยวิธีแก้เนี่ยพยุงกลับไปแบบนี้มันพับตัวอยู่เราแค่ดึงขึ้นไปคนปกติทั่วไปไอ้เส้นตรงเนี้ยมันยังต้องเหลือบ้างทำแล้วตรงเนี้ยมันควรจะดีขึ้นประมาณ 70% ถ้าเป็นเคสหมอนะหมอจะถามว่าตรงนี้ยังคิดว่ามันเป็นปัญหาไหมถ้ายังเป็นปัญหาเนี่ยคือตรงนี้ที่เราดึงขึ้นไปเราต้องใช้ฟิลเลอร์ตัวแข็งใช่ไหมแต่ตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเราต้องเอาฟิลเลอร์ตัวอ่อนเข้าไปและใส่ให้น้อยที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะทำฟิลเลอร์ยกหน้ากับหมอไปแล้วตอนที่ทำเนี่ยดูกันเรียบร้อยว่าเออโอเคสวยแล้วให้แคมแนะนำว่าอะใต้ตาถ้าอยากทำจริงๆมาทำได้นะโดยใช้ตัวอ่อนปรากฏว่าไปทำต่อที่อื่นทำต่อที่อื่นไม่ว่าอะไรอินบ็อกซ์กลับมาหาหมอมองรูปปั๊บหมอเห็นเลยว่าเป็นก้อนอยู่ใต้ตาไอ้หมอเป็นคนจำชื่อคนไข้ไม่ได้นะแต่หมอจะเห็นเคสปุ๊บหมอจะรู้เลยว่าคนนี้หมอทำอะไรไปให้บ้างจนหมอต้องทักไปในอินบ็อกซ์ว่าทำไมใต้ตาเป็นก้อนคะแล้วเขาถึงเฉลยออกมาว่าเขาไปคลินิกกับเพื่อนแบบเหมือนเพื่อนลากไปมีโปรจับคู่อะไรสักอย่างแล้วโดนแบบสอยเข้าไปใต้ตาซึ่งหมอเตือนแล้วว่าทำได้นะแต่ต้องระวังมากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะล้นมากถึงบอกว่าอะไรที่เตือนไปแล้วเนี่ยให้คิดดีๆไม่ได้ห้ามทำนะแต่เวลาจะทำเนี่ยให้คิดดีๆหมอไม่เคยห้ามว่าจะไปทำที่ไหนนะคะทำกับหมอเนี่ยจบไปแล้วอะไรเรียบร้อยคุยกันดีแล้วถ้าจะทำอะไรเอาจริงๆนะแบบแฟร์ๆเลยนะถ้าจะไปทำอะไรนะอินบ็อกซ์มาหาหมอยังได้เลยหมอจะแบบโอเคถ้าจะไปทำอันนี้ต้องระวังแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปทำสิ่งที่หมอเป็นห่วงที่สุดหมอไม่ได้ห่วงเรื่องเงินหมอรู้สึกว่าหน้าเนี้ยหมอทำไว้ดีแล้วไม่อยากจะให้มันพังไปอะไรแบบนี้นะคะ